สวัสดีครับตอนนี้สถานการณ์ทางการทหารนี่รู้สึกแปลกๆไปไหมครับผิดปกติไปมีการเปิดแรบเพิ่มขึ้นนะครับยิ่งใกล้การเลือกตั้งของสหรัฐอเมริกาเท่าไหร่เนี่ยสถานการณ์น่าจะเพิ่มความตึงเครียดมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะในทะเลจีนใต้แล้วก็ทะเลจีนตะวันออกมีการประแปนรับมือกันพอสมควรหมู่เกาะเซนกากุซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของญี่ปุ่นนะครับนี่คือจุดยุทธศาสสำคัญทีเดียวเซนกากุอยู่ตรงไหนละครับเซนกากุเป็นเกาะเล็กๆที่อยู่ห่างจากเกาะใหญ่ของญี่ปุ่นพอสมควรอยู่บริเวณทะเลจีนตะวันออก อยู่ทางตอนเหนือของเมืองไทเปของไทยหวันไปนิดเดียวแน่นอนว่าอยู่ใกล้จีน,นมากมากนะครับและฐานทัพอากาศของจีนก็อยู่ที่เมืองฟูเจนอันนี้อยู่ตรงข้ามกับเมืองไทเปของไท้หวันนั่นเองและเซนการุก,ก็คือด่านหน้าของญี่ปุ่นนะครับในการป้องกันกอใหญ่ของญี่ปุ่นหากเกิดการเคลื่อนไหวจากจีน ด้วยสถานการณ์ในช่วงนี้นะครับญี่ปุ่นเนี่ยได้ให้เครื่องบินลบเนี่ยบินลาดตะเวนตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นนะครับยันพระอาทิตย์เนี่ยตกดินเพื่อจับตามองความเคลื่อนไหวของจีนอย่างใกล้ชิดน,นะครับเนื่องจากจีนได้ย้ายฐานทัพอากาศเนี้เข้ามาใกล้เมืองเซนกากุมากขึ้นจากมณฑลเจ้อเจียงนะครับมาอยู่ที่ฟูเจียนซึ่งอยู่ห่างจากเซนกากุแค่380กิโลเมตรเท่านั้นและเครื่องบินที่จีนใช้ก็คือ J11 ตัวโหดนั่นเองนะครับ ซึ่งเจ11ของจีนเนี่ยจะใช้เวลาแค่20นาทีเท่านั้นก็มาถึงเซนกากุแล,แล้วละครับส่วนฐานท่าอากาศของญี่ปุ่นที่อยู่ใกล้ที่สุดก็คือโอกินาวะมีระยะทาง410กิโลเมตรใช้เวลาเดินทาง25นาทีนะครับสลับ F15J ของญี่ปุ่นนั่นหมายความว่า F15J เนี่ยเดินทางมาถึงเซนกากุช้าก,กว่าเครื่องบินจีนไป5นาทีด้วยกันวันนี้แอดมินเอาภาพ F15J ของญี่ปุ่นที่มีการพ่นสีสวยงามมากๆนะครับเนื่องในโอกาสพิเศษมาให้ดูกันแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าญี่ปุ่นเนี่ยจะใช้เครื่องบินนลายแบบี้ การใช้งานจริงนะครับญี่ปุ่นวางแผนเข้าสกัดทันทีหากเครื่องบินจีนบินขึ้นจากฐานทัพนะครับโดยญี่ปุ่นเนี่ยจะใช้เครื่องบินสองลำต่อเครื่องบินจีนหนึ่งลำนี่ไม่ได้กลัวแต่ว่าเพื่อความชชวร์นะครับการมาของ J s 1 1 b ในฐานะประกาศฟูเจียนอันนี้น่าสนใจมากนะครับเราคนไทยเนี่ยมองเป็นเรื่องธรรมดาแค่เครื่องบินจีนแต่ว่าญี่ปุ่นเนี่ยถึงขั้นเป็นกังวลผวาน้ําเดินปรับแผลรับมือกันจ้าระหวานแล้วครับแล้วก็วางแผนใช้ F15 j เจถึงสองลำต่อ j จ็เนี่ยแค่ลำเดียวนะครับสต่อหนึถึงขั้นนั้นเลยทีเดียว j11 คืออะไรแล้ว f 1 5 j 2ลำเนี่ยจะไหวไหมงานนี้1จะรุม2หรือว่า2จะรุม1 เจ็ดสิบเอ็ดว่าเส้นอย่างเจ็ดสิบเอ็ดนะครับนาโตรายงานชื่อว่าแฟรงเกอร์แอลเป็นแบบของซูยี่สิบเจ็ดของรัสเซียที่ถ่ายทอดให้กับจีนเนี่ยอย่างเป็นทางการนะครับเป็นงานเป็นการเป็นเรื่องเป็นราวไม่ใช่การคัปปี้นะครับแต่ว,ว่าเอาพิมพ์เขียวกับวิศวกรโซเวียตมาเลยทีเดียวและตอนนี้จีนก็ได้อัปเกรดเป็นเจ็ดสิบเอ็ดบีแล้วนะครับแน่นอนว่าเป็นระบบแบบใหม่ทันสมัยด้วยเรดาร์แบบอิซ่าขีปนาวุธ pl สิบสองที่เล็งด้วยหมวกนักบินอันนี้เทคโนโลยีจากอิสราเอลนะครับเฟรมวัสดุถูกอัปเกรดขึ้นมา แล้วก็เคลือบด้วยวัสดุดูดซับคลื่นเรดาร์เจ1 1นี่ถูกวางให้เป็นเครื่องบินโจมตีทางทะเลนะครับแน่นอนว่ามีขีปนาวุธระยะไกลแล้วก็มีความคล่องตัวรวมเข้ากับเรดาร์แบบใหม่ไม่ธรรมดานะครับ ส่วนญี่ปุ่นนะครับใช้ F-15J F-15J ก็คือ F-15 Eagle ที่ญี่ปุ่นได้สิทธิผลิตในประเทศนะครับ Mitsubishi F-15J นี่คือชื่อเต็มๆนะครับญี่ปุ่นก็มีการอัปเกรด F-15J ขึ้นมาเหมือนกันแต่ว่าด้วยเฟรมที่มีอายุมากแล้วนะครับทำให้ความสามารถของ F-15J เนี่ยมีข้อจำกัดหลายอย่างจนในปี2019นะครับญี่ปุ่นร้องขอการอัปเกรด F-15J ไปยังสหรัฐอเมริกาเพื่ออัปเกรด F-15J ไปเป็น F15 JSI นะครับ JSI ก็คือ Japanese Super Interceptor จุดมุ่งหมายก็คือเป็นเครื่องบินขับไล่สกัดกั้นระดับสุดยอดของญี่ปุ่นนั่นเองเรดาร์ A, อิซอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ใหม่ระบบอิเล็กทรอนิกส์วอลเฟร์ใหม่นะครับนี่คือสิ่งที่ญี่ปุ่นได้ ดูไปแล้วนะครับก็เหมือนการเจอกันของซู27กับ F15E ิบกที่อัปเกรดขึ้นมาทั้งคู่นะครับอุปกรณ์อพอกันดูจากภูมิหลังแล้วเนี่ย F15 น่าจะได้เปรียบนิดนิดแต่ทำไมาญี่ปุ่นเนี่ยถึงวาง F15J ถึง2ลำต่อ J11 แค่ลำเดียวนะครับสาเหตุน่าจะมาจากเรื่องขีปนาวุธของญี่ปุ่นนั่นเองซึ่งมีพิสัยการยิงเนี่ยด้อยกว่าของจีนนะครับถึงแม้ว่าเครื่องบินเนี่ยจะมีความสามารถพอกันแต่ว่าความสามารถของขี่ปนาวุธนี่ด้อยกว่าญี่ปุ่นจําเป็นต้องจััด F5 J ลเพื่อสกกน 1 1แค่ลำเดียวนะครับก็เป็นข่าวการวางกำลังปรับแผนรับมือกับสถานการณ์ของญี่ปุ่นกับการเคลื่อนไหวของจีนในทะเลจีนตะวันออกนะครับสลับ F15J ของญี่ปุ่นนั้นก็เคยมีข่าวว่าญี่ปุ่นเนี่ยอยากขายชิงมาแล้วนะครับจนสหรัฐอเมริกานี่ต้องยอมให้อัปเกรด F15J ในปี2019ญี่ปุ่นมี F15J ทั้งหมด155ลำนะครับไม่ทราบว่าอัปเกรดไปแล้วกี่ลำส่วนจีนเนี่ยมี J11 346ลำแล้วก็คงอัปเกรดมาบางส่วนแล้วละครับญี่ปุ่นวาง F15 เ5 j 2 j 1 1 1่ลน่าจะไม่มั่นใจใน s5j J เท่าไหร่ก็เลยต้องเบิ้นแบบนี้นะครับ